ายของออนไลน์เสียภาษีแพงเพราะไม่รู้สิ่งนี้นะคะถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายกระเป๋าขายอะไรก็ตามแต่ถ้าวันนี้ค่ะรายได้ที่คุณได้รับจากการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยคุณใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาเท่านั้นเพราะว่าในการใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาสัมภาระให้คุณนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากสุดเพียงแค่ 60%ค่าใช้จ่ายแบบเหมาคือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิลไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นสมมุตินะคะน้องฟ้าเป็นคนหนึ่งที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วฟ้าเองอะค่ะมีต้นทุนนะคะในการขายเสื้อผ้ามากถึง 80% แต่ฟ้าเองไม่เคยได้นำต้นทุนที่มีอยู่จริงในกิจการมาใช้ในแบบที่สรรพากรจอมรับเพราะว่าบางครั้งฟ้าไปซื้อสินค้าก็ซื้อจากคนที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาอาจจะไม่ได้ออกบิลใบเสร็จเอกสารใดๆให้กับฟ้าเลยก็ตามฟ้าก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาแล้วรายได้ทั้งปีของฟ้ามากถึง15 ล้านเมื่อใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ได้เพียงแค่9 ล้านบาทและถ้าฟ้าเองมีค่าลดหย่อนนะคะไม่ว่าเป็นการดูแลคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูบุตรโน่นนี่นั่นอยู่ที่1 ล้านบาทก็คือเงินได้15 ล้านหักค่าใช้จ่าย9 ล้านหักค่าลดหย่อนอีก1 ล้านก็เหลือเงินได้สุทธิอยู่5 ล้านซึ่งจะต้องเสียภาษีให้กับสรรพากรในอัตรา 30% เป็นเงิน1,265,000แต่ถ้าวันนี้อะค่ะฟ้ารู้วิธีการนะคะที่อยู่ในแฟ้มรับประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี้ยแล้วฟ้าสามารถนำต้นทุนนะคะที่มีอยู่มากถึง 80% มาใช้ได้นะคะ15 ล้านรายได้ที่ได้รับเท่ากันนำค่าใช้จ่ายต้นทุนมาใช้ได้ถึง 80% นะคะเป็นเงิน12 ล้านบาทแล้วก็มีค่าลดหย่อนอีก1 ล้านบาทนะคะเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องมาเสียภาษีให้สรรพากรเป็นเงิน2 ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราเพียงแค่ 25% เป็นเงิน 365,000ถ้าเทียบกับการที่ฟ้าไม่ได้รู้วิธีการนำต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีอยู่จริงมาใช้เพราะไม่มีแฟ้มรับประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฟ้าต้องเสียภาษีแพงกว่าถึง900,000 บาทแล้ววันนี้อะค่ะถึงเวลาแล้วยังคะที่เพื่อนๆเองค่ะจะต้องมีแฟ้มรับประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเอามาช่วยให้คุณนำต้นทุนในกิจการที่มีอยู่จริงมาใช้ในแบบที่สรรพากรยอมรับและพี่นวลเชื่อค่ะคุณสามารถนะคะนำต้นทุนมาใช้ได้ตั้งแต่คุณได้มีแฟ้มนี้แล้วก็ทำตามนะคะทุกเทคนิคที่อยู่ในนี้มันก็ทำให้คุณนะคะไม่ต้องเสียภาษีแพงตลอดชีวิตแค่ทำตามสิ่งที่ได้ให้จากสิ่งที่ตั้งใจทำจากใจให้พอรักเพื่อช่วยให้คุณประหยัดภาษีจากสิ่งที่เป็นต้นทุนที่แท้จริงในกิจการค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักนะคะอินบอกเพื่อขอราคาพิเศษนะคะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ